วัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับในรายวิชาทัศนศิลป์กับครูบอยนายถิติกรอาจะสมิธครูผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ของโรงเรียนวัดสำโรงนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการระบายสีเทียนโดยใช้วิธีการก็คือใช้เส้นบังคับสีหรือการใช้กรอบในการที่จะระบายสีเทียนลงไปนั่นเองครับในการระบายสีเทียนนั้นนักเรียนก็จะสามารถวาดกรอบนะครับของภาพต่างๆที่เราจะระบายสีไว้ก่อนเพื่อที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ที่เราจะระบายสีลงไปคล้ายกับการที่ตัดเส้นหรือการล่างภาพก่อนนั่นเองครับยกตัวอย่างก็จะเป็นภาพบนหน้าจอนะครับที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้สีเมจิกการใช้ดินสอดำการใช้ผู้การผสมสีในการที่จะนำมาตัดเส้นนะครับซึ่งได้สรุปความรู้ไว้ว่าการใช้สีเทียนระบายแบบเส้นบังคับสีหรือการตัดเส้นนั้นก็จะทำให้ภาพดูชัดเจนขึ้นสีสันสดใสนะครับแล้วก็ทำให้ช่วยเห็นแนวทางในการระบายสีก็อาจจะเป็นกลวิธีวิธีนึงที่ใช้ในการรับวาดภาพระบายสีได้อย่างสวยงามในอีกแบบนึงก็ได้ครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของการระบายสีภาพธรรมชาติแล้วก็วิธีการเก็บรักษาสีเทียนนะครับนักเรียนครับซึ่งสีภาพธรรมชาตินั้นอันนี้คือตัวอย่างที่นักเรียนได้ดูนะครับนักเรียนสามารถระบายสีสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติได้ตามใจชอบของเรานะครับโดยยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับเราไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายลมแสงแดดนะครับดอกไม้ใบหญ้าดินรวมไปถึงสัตว์ต่างๆนะครับนักเรียนสามารถเลือกนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราชอบนะครับนำมาสร้างเป็นภาพวาดที่เป็นภาพธรรมชาติได้ตามใจชอบเลยนะครับนักเรียนครับแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนก็คงจะได้มีโอกาสวาดภาพระบายสีจากสีเทียนกันมาหลายภาพแล้วอาจจะได้เรียนรู้ไปหลากหลายเทคนิคแล้วนะครับนักเรียนซึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนกันไปในส่วนของการวาดภาพระบายสีโดยใช้สีเทียนนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสนุกกับสีเทียนครับการวาดภาพลายเส้นโดยใช้สีเทียนนั้นก็มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเราใช้สีเทียนแทนดินสอในการที่จะนำไปวาดเส้นนะครับหรืออาจจะมีการสลับเปลี่ยนสีเทียนที่นักเรียนใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะวาดรูปนึงแต่วาดเป็นลายเส้นเนี่ยเราอาจจะมีการใช้สีหลายสีลงไปนะครับในการวาดเส้นนั้นก็ได้ก็จะได้รูปในลักษณะรูปแบบขวามือล่างนะครับครับแล้วก็การวาดภาพลายเส้นแบบสีเทียนนะครับก็เป็นประเด็นเดียวกับที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะวาดเส้นโดยอิงจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็เลือกสีที่แตกต่างกันหรือสีที่เหมือนกับของจริงตามธรรมชาติเลยนักเรียนก็จะได้รูปแบบบนที่นักเรียนกำลังเห็นบนหน้าจอนะครับครับแล้วก็อีกแบบนึงก็เป็นเรื่องของการวาดลายเส้นโดยใช้สีเทียนเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะใช้วิธีการวาดเส้นคู่นะครับหรือจับสีเทียนเป็น2แท่งพร้อมกันแล้วก็วาดลงไปก็อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ทำให้เกิดความสวยงามเช่นเดียวกันครับโดยนักเรียนอาจจะเลือกการจับคู่สีเทียนก่อนนะครับดังตัวอย่างดังด้านล่างนะครับซึ่งตัวอย่างที่ให้ดูนี่จะเป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎีสีที่เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้ามซึ่งนักเรียนอาจจะได้เรียนในระดับชั้นที่สูงกว่านี้นะครับแต่นักเรียนอาจจะทดลองในการที่จับคู่สีนะครับและเลือกสีที่เราชอบเพื่อจะนำไปใช้ในการวาดก็ได้ครับนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถนำสีเทียนนะครับมาวาดเป็นภาพมาเขียนเป็นเส้นต่างๆเขียนเป็นตัวอักษรนะครับยกตัวอย่างบนหน้าจอที่เราใช้1สี1ตัวอักษรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข1ถึง9นะครับตัวอักษรของคำว่า
อาร์ตตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเราอาจจะเลือก1ตัวอักษร1สีแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรให้ไม่ซ้ำกันก็จะทำให้งานของนักเรียนมีความแปลกสดใสสวยงามแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวิธีการที่เราจะระบายสีเทียนโดยที่ไม่ตัดเส้นลงไปนะครับก็คือวาดระบายสีเทียนไปตามที่เราเห็นและเราก็เลือกที่จะลงสีตามลักษณะที่เราต้องการได้ตามใจชอบเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงลักษณะของการลงสีเทียนแบบตัดเส้นก็คือการที่เราตัดเส้นให้เรียบร้อยก่อนรวมไปถึงอาจจะมาตัดเส้นทีหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่คุณครูได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่ก็เช่นเดียวกันครับครับวันนี้สิ่งสำคัญเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสีเทียนนักเรียนบางคนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ซื้อสีเทียนให้กับนักเรียนแล้วใช่ไหมครับนักเรียนมีโอกาสได้วาดภาพระบายสีโดยใช้สีเทียนแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้เราอาจจะไปเรียนกันต่อในเนื้อหาสาระของสีประเภทอื่นนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ได้ใช้สีเทียนบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีใช้งานแล้วก็วิธีที่เราจะเก็บรักษาสีเทียนให้เหมาะสมด้วยนะครับครับสำหรับวิธีการเก็บรักษาสีเทียนนะครับนักเรียนสีเทียนนี่เป็นสีที่ควรจะเก็บใส่กล่องซึ่งปกติเวลาที่นักเรียนได้สีเทียนมานะครับนักเรียนก็จะได้มาในลักษณะที่อยู่ในแพ็คกล่องนะครับมีกล่องของมันเราหยิบสีออกมาใช้แล้วเมื่อเราใช้เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ควรจะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยหรือถ้าเกิดกล่องของเราฉีกขาดไปแล้วเสียหายไปแล้วนักเรียนก็ควรจะมีพื้นที่เก็บให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็ควรจะเก็บใส่ถุงพลาสติกก็ได้ครับเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันนะครับอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ไม่หายเวลาที่เราต้องการจะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้สีเทียนนะครับก็เป็นสีที่ไวต่อความร้อนหรือไวต่ออุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็ควรเก็บไว้ในพื้นที่ที่ห่างจากความร้อนนะครับหรือไม่ให้โดนความร้อนไม่ให้โดนแดดเองครับครับนอกจากนี้นะครับสีเทียนนะครับถ้านักเรียนระบายกับคนอื่นนะครับก็อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้มีโควิดนะครับเราก็ควรที่จะล้างมือเมื่อหลังเสร็จงานด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับสีเทียนนะครับก็เป็นสีที่มีไขมันนะครับมีลักษณะของความมันเนาะที่จะติดมือเราได้ก็อาจจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยหรือตัวสีเทียนเนี่ยที่ติดอยู่ตามมือตามซอกเล็บของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะไปนำไปสู่การนำเชื้อโรคนะครับหรือสิ่งสกปรกที่ไปผสมอยู่ในสีเทียนเนี่ยหากเรานำมาเกาหน้าเกาตาหรือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพาหะนำโรคอื่นๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ใช่แค่การระบายสีเทียนนักเรียนควรจะล้างมือให้สะอาดหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนะครับครับซึ่งวิธีการเก็บรักษาสีเทียนนั้นตามที่คุณครูได้บอกกับนักเรียนไปสิ่งสำคัญเลยคือนักเรียนควรจะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดกล่องเสียหายกล่องฉีกขาดนะครับถ้ามีถุงพลาสติกมาเก็บใส่หรือซองกระดาษนะครับเก็บไว้ด้วยกันนะครับก็จะทำให้สีเทียนไม่เสียหายไม่หายไปนะครับปัญหาอีกข้อนึงก็คือเมื่อนักเรียนเก็บใส่ที่ของมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำให้มันไม่สูญหายครับแล้วเราก็จะสามารถนับได้ว่าเรามีสีเทียนอยู่12สีใช่ไหมก็ยังมีครบ12สียกเว้นกระทั่งเราใช้จนหมดไปเองครับนอกเหนือจากนี้ก็การเก็บรักษาสีเทียนที่ดีก็คือเราไม่ควรจะไปหักมันเล่นนะครับเพราะว่าการหักเล่นเนี่ยก็จะทำให้สีเทียนแบ่งแห้งใช่ไหมครับพอมันแบ่งเป็น2ชิ้นการเก็บรักษาก็จะทำได้ยากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะทำให้นักเรียนทำหายไปบางส่วนหรืออาจจะทำให้เรารู้สึกไม่อยากจะใช้สีเทียนอันนั้นแล้วก็จะทำให้เราจะต้องซื้อสีเทียนชุดใหม่ซึ่งก็เป็นการสิ้นเปลืองไปอีกนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ตามที่คุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือสีเทียนเนี่ยมีความไวต่ออุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะโดนความร้อนจะทำให้สีเทียนเสียหายได้ครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแผนผังสรุปความคิดเพื่อจะสรุปเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้ที่เราได้เรียนกันไปนะครับในเรื่องของสนุกกับสีเทียน
นะครับก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของว่าสีเทียนเนี่ยเป็นสีที่มีลักษณะเป็นแท่งใช้ในการระบายสีได้สวยงามนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้สีเทียนนะครับทางวิธีการที่เราจับในลักษณะแบบเดียวกับการจับดินสอการจับในลักษณะแบบคว่ำมือลงนะครับเพื่อจะถูสีเทียนในลักษณะแบบแนวระนาบนะครับรวมไปถึงเทคนิควิธีการใช้สีเทียนที่หลากหลายที่คุณครูได้พูดเมื่อสักครู่และสำหรับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเก็บรักษาสีเทียนใช่ไหมครับครับก็มาสรุปความรู้กันนะครับสำหรับสีเทียนนั้นก็เป็นสีที่สามารถใช้ระบายสีระบายภาพวาดต่างๆธรรมชาติได้อย่างสวยงามนะครับเมื่อนักเรียนใช้สีเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้ถูกแสงแดดเพื่อที่จะทำให้สีเทียนของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ปกครองไม่ต้องไปซื้อใหม่บ่อยๆด้วยนะครับนักเรียนครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมีงานให้นักเรียนไปวาดภาพอยากให้นักเรียนวาดสิ่งที่ประทับใจโดยใช้สีเทียนในการวาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากคำถามฝึกคิดไว้ก็คือภาพวาดสีเทียนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับภาพวาดสีเทียนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับนักเรียนลองไปฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็ต่อยอดคำถามออกไปเพื่อทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถใช้มือถือผู้ปกครองสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าไปที่ YouTube Channel ของครูบอยครูธีกรจัดสมิธซึ่งเป็น YouTube Channel ที่เป็นที่อยู่ของคลิปวิดีโอที่นักเรียนกำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถติดตาม YouTube Channel ของครูได้โดยที่นักเรียนจะสามารถกลับมาทบทวนสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาทรงศึกษาของนักเรียนระดับชั้นป.5 ป.6 นะครับแล้วก็หลายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนตั้งแต่ป.1 ป.6 รวมไปถึงในเรื่องของสื่อการเรียนรู้นะครับเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วก็กลับมาทบทวนได้เรื่อยๆเลยนะครับครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้นะครับนักเรียนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ Take care yourself อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นประจำนะครับไม่ว่านักเรียนจะออกเดินทางจากบ้านไประยะสั้นแค่ไหนก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆให้เป็นประจำให้ติดเป็นนิสัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับระวังในเรื่องของการที่จะเอามือของเรามาสัมผัสบริเวณใบหน้าถ้าจะเอามาสัมผัสบริเวณใบหน้านักเรียนก็ควรจะล้างมือให้สะอาดให้ปราศจากเชื้อโรคแล้วนะครับช่วงนี้ก็พยายามเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอยู่เสมอนะครับเราเรียกว่า social distancing นั่นเองครับแล้วก็การที่เราเว้นระยะห่างกับผู้อื่นล้างมือให้บ่อยๆให้เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยนักเรียนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับที่จะช่วยการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอกล่าวคำลาไปก่อนนะครับนักเรียน Have a nice dayสวัสดีนะครับขอให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมออย่าลืมทำการบ้านนะครับนักเรียน